สวัสดีค่ะสาวๆคุณแม่บ้านทั้งหลายเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำ exercise แบบสำหรับ40 up กันนะคะเพราะว่าคือไม่ได้กินอะไรเลยค่ะอยู่บ้านเฉยๆตูดก็มาพุงก็มาทำยังไงดีทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะดิฉันก็ไม่ใช่คนผอมเท่าไหร่แต่ว่าเราจะมาฝึก exercise ที่เหมือนแบบจะพยายามเก็บความเชฟของเราไว้ให้ได้นานมากที่สุดนะคะเริ่มจากทุกๆวันสำรวจโพซิชันสะโพกของตัวเองนิดนึงว่าเรายืนตรงไหมแล้วก็จินตนาการถึงเส้นตรงของเราตั้งแต่กลางศีรษะไปจนถึงหางนะคะถ้าเรานั่งแล้วตูดแอ่นเนี่ยเราก็จะท้องย้วยนิดนึงเราก็จะฝึกเอ็กซ์ไซส์แรกที่มีชื่อว่าซิปปิ้งนะคะเอ็กซ์ไซส์ซิปปิ้งก็คือการขมิบเข้าไปแล้วก็ม้วนก้นกบนะในขณะนี้ก็คือเกร็งหน้าท้องเข้าไปด้วยได้เท่าไหนทำเท่านั้นทำไปก่อนนะคะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็จะมาทำดักสควอตติ้งและไซด์เบนดิ้งค่ะในท่าดักสควอตติ้งอาจจะยากนิดนึงจะเกร็งต้นขาทางด้านในแล้วก็หนีบต้นขาเข้ามาเพื่อที่จะบังคับสะโพกให้อยู่ในลักษณะเขาเรียกว่า posterior tilt เล็กน้อยนะคะแล้วเราก็เอื้อมมือเหมือนดึงสายยางยืดซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นการค่อยๆเก็บเหนียงเอวเข้าไปแล้วก็เป็นการยืดเหยียดทางด้านข้างลำตัวของเราด้วยเพราะว่ามันจะทำให้เรานั้นสามารถมี movement ของสะโพกได้ดีมากขึ้นแล้วเราก็มาทำ exercise ที่ชื่อว่า standing hip circle คือไม่ต้องควงเยอะนะสะโพกอะควงอย่างมีสติแล้วก็หมุนซ้าย3รอบขวา3รอบก็พอจากนั้นเราก็จะมาทำ side leaning and dipping นะคะก็คือเอื้อมข้อศอกไปทางด้านข้างก่อนไกลๆแล้วก็ค่อยๆโค้งเหมือนแบบดิปข้อศอกไปทางด้านข้างเล็กๆเบาๆแบบนี้แล้วพอฝึกไปเรื่อยๆถ้าแบบว่าเพื่อนๆชอบแดนซ์นะเราก็มาทำ twerk ได้ และทีนี้ค่ะมันก็จะมีอีก exercise หนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ทำกันทุกๆเช้าก็คือ fire breath and deep curl คือขมิบแล้วก็ดึงช่องท้องเข้าไปลึกๆพร้อมกับม้วนสะโพกจังหวะนี้หายใจออกทางปากเหมือนผักลมร้อนออกจากปากนะคะจะแอด bounce หน่อยก็ได้นะคะแบบเพิ่มความเซ็กซี่ให้กับตัวเอง ส่วนตอนเช้าตื่นขึ้นมาค่ะนี่เลย V feet calf raise ค่ะส้นเท้าชิดปลายเท้าเปิดเหมือนลักษณะเป็นรูปตัว V นะคะแล้วก็กระดกส้นเท้าขึ้นพยายามหนีบต้นขาเข้าหากันให้ได้ท่านี้ได้ทั้งก้นต้นขาและหน้าท้องจ้า